สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเห่อของกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่ของออกใหม่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะจริงๆแล้วในวงการบิวตี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์มันก็จะออกใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเป็นช่วงเวลาถาโถมเป็นหน้าพิเศษของเขานะคะก็คือช่วง Spring Summer แล้วก็ Fall Winter นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตามหลักของฝรั่งเขาแล้วเนี่ยแต่ละช่วงที่อากาศมันเปลี่ยนนะคะผลิตภัณฑ์มันก็จะมีการเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของสกินแคร์ที่มันอาจจะมีความบำรุงมากขึ้นในช่วง Fall Winter นะคะหรือว่าเมคอัพสีสันที่มันอาจจะดูสดใสในช่วง Summer แล้วก็อาจจะมีความหม่นขึ้นทึมขึ้นหรือหม่นลงทึมลงไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะคะในช่วงของ Fall Winter นั่นเองค่ะวันนี้นะคะโมเมพาร์ทเนอร์กับ Sephora ทุ้งมาค่ะจึ๊งวันนี้เราพาร์ทเนอร์กันนะคะจริงๆแล้ว Sephora เนี่ยปกติในช่วงเวลาที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยนะคะเขาจะมีการจัดงานที่เป็นงาน Press Preview นะคะก็คือให้ไม่ว่าจะเป็น Makeup Artist นะคะเป็นสื่อด้าน Beauty หรือว่า Beauty Blogger YouTuber ต่างๆเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ในแต่ละซีซั่นนั่นเองนะคะแต่เนื่องจากช่วงโควิดเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะให้ทุกคนมารวมตัวกันเป็นอีเวนต์นะคะเขาก็เลยส่งสรรพสิ่งต่างๆนะคะมาให้เล่นถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับในวิดีโอนี้นะคะโมเมเลือกมาเฉพาะสิ่งที่โมเมได้มีโอกาสลองแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจอยากจะเอามาแชร์กันเผื่อใครอยากจะช้อปปิ้งในช่วงของ Fall Winter นี้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีโปรมาบอกด้วยว่าถ้าเกิดช้อปแล้วอยากได้ของแถมอยากได้อะไรต่างๆที่มันน่าสนใจเนี่ยนะคะต้องทำยังไงกันนั่นเองค่ะจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันนะคะเพราะว่าเวลาของมันออกมาเยอะๆมันถาโถมอ่ะเนาะมันจะแบบหาเงินไม่ทันใช้เลยแม่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะมาชี้เป้าเบาๆให้กันละกันนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะแล้วไปดูกันว่าสรรพสิ่งของ Fall Winter นี้ที่ Sephora มีอะไรน่าสนใจบ้างใน Daily Cherry ค่ะเราเริ่มที่หมวดหมู่อะไรกันก่อนดีล่ะเอาเป็นสกินแคร์ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้หลายๆคนก็อินกับการดูแลบำรุงผิวของตัวเองต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงที่เรา work from home อยู่บ้านกันอะไรกันใช่ไหมก็มีเวลาดูแลผิวมากยิ่งขึ้นนะคะเมคอัพมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาแต่ว่าสกินแคร์เนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมใจกลางความบันเทิงของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะก็สกินแคร์มีออกใหม่เยอะเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์ที่ exclusive กับ Sephora ทั้งนั้นเลยอย่างตัวแรกที่โมเมเห็นมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วเขาก็ส่งมาให้พอดีนะคะจริงๆตอนแรกถ้าเขาไม่ส่งมาเดี๋ยวจะไปซื้อเองแล้วนะคะอันนี้คือโคเดลีนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าโมเมชอบเจ้าตัวอีลิกเซอร์ที่เป็นขวดเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่โมเมชอบบอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเฟเวอริตของวิกตอเรียเบ็คแฮมใช่ไหมอีกอันนึงที่โมเมมองมาตลอดเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะลองนะคะก็คือตัวที่ชื่อว่าเกรปวอเตอร์ตัวนี้นั่นเองค่ะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดจากการที่ฝนตกลงมาเสร็จแล้วก็คือผ่านชั้นหินผ่านอะไรแร่ธาตุแล้วก็ขึ้นไปหล่อเลี้ยงต้นองุ่นนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลองุ่นแล้วเขาก็เอาเหมือนตัวองุ่นเนี่ยมาสกัดให้ได้น้ำนะคะที่มีแร่ธาตุมากมายบำรุงผิวของเราแล้วก็มีแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองนะคะเราพูดกันเรื่องแอนตี้ออกซิเดนต์ตลอดอยู่แล้วนะคะเวลาพูดถึงสกินแคร์ตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นน้ำฉีดที่เอาไว้ฉีดรีเฟรชระหว่างวันก็ได้นี่มีความแบบละมุนตุ้นฟุ้งแบบนี้จนตอนนี้ไมเมยคอมพิวเตอร์ดิฉันเลอะไปหมดแล้วฉีดก่อนที่จะลงบำรุงผิวนะคะมันจะช่วยให้สกินแคร์ซึมได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่เป็นสกินแคร์รูทีนนะคะที่มูเมเล่าให้ฟังว่ามูเมใช้มิสหรือใช้สเปรย์แบบนี้ก่อนลงสกินแคร์เพื่อช่วยให้สกินแคร์มันซึมได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้ความดีคือมาในไซส์พิเศษแล้วก็แพคเกจิ้งที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยนะคะ300 ml แล้วก็บอกว่าสามารถใช้ได้กับเซนซิทีฟสกินนะคะข้างล่างเขียนไว้เพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำมันหอมระเหยใดๆนะคะตัวนี้น่าสนใจสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบมิสอยู่แล้วนะคะอันนี้จริงๆแล้วเห็นรีวิวมาเยอะแยะมากมายว่าเจ้าตัว Grape Water ของ Caudalie เนี่ยได้รับความนิยมนะคะคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเชียร์นะคะให้กักตุนกันค่ะสำหรับคุณคนนี้ค่ะมาที่แบรนด์ที่หลายๆคนรวมถึงโมเมก็เป็นแฟนของเขานะคะอย่าง Tatcha นั่นเองค่ะ Tatcha เนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงามสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่ามาทำให้มันโมเดิร์นขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่ชื่อว่า The Rice Wash นั่นเองค่ะเป็นครีมสำหรับล้างหน้านะคะมุมไม่อยากเรียกมันว่าโฟมล้างหน้าเพราะมันไม่ใช่โฟมนะคะเนื้อมันจะลักษณะเป็นครีมเลยค่ะคุณผู้ชมอีกตัวนึงของเขาที่เป็นขวดสีเขียวนะคะมุมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกันนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเหมือนมีบีดมีเกรนนิดนึงในการล้างหน้าแต่ว่าตัวนี้คือเป็นความล้างหน้าแล้วแบบนุ่ม
ละเอียดละออมากนะคะคือมันมาเป็นครีมๆแบบนี้เลยแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับฟอเรโอได้นะคะอย่างที่รีวิวฟอเรโอไปเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถใช้คู่กันได้อันนี้มุมไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปนะคะมันก็เลยอาจจะไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดหน้าหมาดๆแล้วล้างเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้านุ่มมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะสไตล์ของความเป็นทัชชะที่ละมุนละมุนสบายสบายนะคะอันนี้ made in Japan นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหมาะกับ normal to dry skin สำหรับใครนะคะที่มีผิวธรรมดาหรือว่าผิวค่อนข้างแห้งน่าจะชอบตัวนี้กันนะคะส่วนตัวมุมเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนผิวมันค่ะปัจจุบันนี้พยายามจะใช้อะไรที่มันเติมน้ำให้ผิวเยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเอชแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะมัวแต่ mattifying ทำให้หน้าหายมันอย่างเดียวนะคะมันจะเกิดความแห้งแล้วก็ความเอชขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นลายสีม่วงของทัชชะเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการทำให้ผิวโกลว์ทำให้ผิวฉ่ำน้ำอะไรประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำกันอันนี้รู้สึกว่าจะวางจำหน่ายในเดือนหน้านะคะอาจจะต้องอดใจรอสักครู่ค่ะช่วง Fall Winter นี้นะคะมุมไม่เห็นอินกรีเดียนตัวนึงนะคะที่เหมือนเป็นตัวเด่นของหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะมุมไม่ว่าตัววิตามินซีเนี่ยมันกลายเป็นอีกหนึ่ง active ingredients ที่หลายๆคนนะคะมองหาในสกินแคร์กันเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยเขาก็ตอบสนองนะคะพยายามออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีนะคะมาเป็นตัวหลักมาเป็นตัวชูโรงของ Fall Winter นี้นะคะตัวแรกที่จะหยิบมาจะหน้าตาเด็ดมากเลยไม่แน่ใจว่าจะพอเห็นชัดไหมนะคะว่าเขามีส่วนประกอบของ3ชั้นนะคะนี่นึกว่าขนมชั้นร้านชั้นฟ้าซะอีกนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก Pixie นั่นเองค่ะอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ by face แล้วนะคะเมื่อก่อนเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็น by face คือแค่2ชั้นแต่อันนี้เป็น tri face นะคะก็คือมี3ชั้นเลยแล้วเวลาใช้นะคะก็คือต้องเขย่าแบบนี้จะเขย่าเบาเขย่าแรงเขาก็ไม่ว่านะคะคุณก็จะได้สิ่งที่ผสมกันเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ต้องรีบเอาเจ้าตัว dropper เนี่ยดูดขึ้นมาใช้นะคะก่อนที่มันจะแยกชั้นกันอีกครั้งนึงค่ะตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นตัวบำรุงกลางคืนแต่ว่าเขาใช้คำเรียกว่าเป็น priming oil ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีผิวค่อนข้างจะแห้งหรือว่าขาดน้ำหรือว่าอยากจะได้ลุคแต่งหน้าที่มันดู dewy หน่อยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยรองพื้นในสูตรที่คุณชอบก็ได้นะคะส่วนตัวมูเมซึ่งเป็นคนผิวมันจะมีวิธีการใช้ก็คือเช็คเขานะคะแล้วก็ผสมเขากับรองพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นรองพื้นที่แห้ง full coverage matte นะคะสำหรับตอนนี้ที่อยากได้ลุคที่มันเป็นสกินหน่อยผิวดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเช็คเขาแล้วก็ผสมเขานิดหน่อยประมาณหยด2หยดลงไปในรองพื้นที่มันเป็นรองพื้นแบบ full coverage อาจจะเป็นพวก Huda Beauty นะคะหรือว่าจะเป็น Charlotte Tilbury นะคะที่เป็น full coverage foundation หนักๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแห้งเร็วเกลี่ยยากการเติมออยล์ลักษณะนี้เข้าไปนะคะจะช่วยให้รองพื้นนี่มันเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือเขาให้คุณค่าของวิตามินซีซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์อีกเช่นกันนะคะในการปกป้องเราจากสารอนุมูลอิสระต่างๆนะคะก็ถ้าเกิดใช้เป็นสกินแคร์ก็สามารถลงเป็นเหมือนเซรั่มขั้นตอนเซรั่มของคุณได้เลยแล้วก็แต่งหน้าต่อนั่นเองนะคะตัวนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีของเขาแล้วก็ราคาเอื้อมถึงด้วยนะคะไม่แพงจนเกินไปยังไงก็ไปลองกันดูนะคะจากพิกซี่นะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่มูเมย์อยากจะลองให้คุณมามาสหน้าไปด้วยกันนะคะอันนี้คือวิตามินซี energizing infusion sheet mask นะคะก็เป็นมาสแบบแผ่นแบบนี้นะคะตัวนี้เหมาะกับการใช้ในช่วงเช้าเพื่อให้ผิวดูไบรท์ขึ้นก่อนที่จะแต่งหน้านะคะมันทำให้ผิวเหมือนแบบได้รับทั้งความชุ่มชื้นแล้วก็ได้รับวิตามินซีไปด้วยนะคะผิวของเรามันก็จะดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูใสมากยิ่งขึ้นมันจะมาเป็นกล่องนะคะแต่ว่าอันนี้มูเมย์แยกออกมาเป็นแผ่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็แล้วกันนะสำหรับใครที่มองหาชีทมาสที่มีวิตามินซีนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้จากพิกซี่ค่ะมาสอีกตัวนึงนะคะที่ไม่ได้มาในลักษณะของชีทมาสนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาในลักษณะของมาสที่ทาทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกนะคะตัวนี้คือ PSA Vitamin C and E Light Up นะคะอันนี้เป็น Flash Brightening Mask นั่นเองค่ะแบรนด์ PSA เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะคะน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นเครือเดียวกันกับ Ally of Skin แล้วก็เนี่ยสีสันของมาสนะคะส้มมาแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อมันจะเป็นเหมือนเนื้อแบบครีมเจลอะค่ะคือมันจะไม่ใช่เจลที่แบบใสแล้วก็ทาแล้วซึมหายไปเลยแต่ว่ามันจะเหมือนเคลือบอยู่บนผิวไม่มีกลิ่นอะไรมากนะคะไม่ได้แต่งกลิ่นเยอะแยะอะไรแล้วก็ทาทิ้งไว้ 10-15 นาทีนะคะแล้วก็เช็ดออกนะคะก็จะได้ผิ
วที่ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับการแต่งหน้าต่อมุมไม่ว่ามาสวิตามินซีอ่ะเป็นสิ่งที่ควรใช้ตอนเช้าถ้ามีเวลานะคะมันจะได้ไม่ไปรบกวนกับสกินแคร์ยามดึกของหลายๆท่านที่ผลัดเซลล์อยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็แต่งหน้าต่อนะคะจะได้ลุคผิวที่กระจ่างใสแล้วก็ผิวสวยผิวอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจจริงๆแล้วมุมไม่อยากลองหลายตัวมากเลยนะคะของ PSA แต่ว่าเดี๋ยวต้องค่อยๆไปเพราะว่าตอนนี้สกินแคร์และข้าวของมันก็เยอะมากแล้วเนาะเดี๋ยวใช้ไม่หมดนะคะตัวนี้ก็ราคาน่ารักอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบมาร์คหน้านะคะก็อยากให้ลองตัวนี้ดูไหนๆก็อยู่ในกลุ่มของมาร์คแล้วนะคะเรามาพูดกันต่อถึงแบรนด์นี้ซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีในใจของใครหลายๆคนนะคะนั่นก็คือดร.จอร์จนั่นเองค่ะดร.จอร์จนะคะเขาไปทำสูตรใหม่กับเจ้าตัว rubber mask ตัวนี้นะคะที่ปกติเวลาอยู่ในร้านเนี่ยนะคะเราจะเห็นคนหน้าตาประหลาดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนยางๆหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนมีการปรับสูตรใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นโมไม่ชอบตัวนี้นะคะตัว cryo rubber soothing mask นะคะตัวนี้วิธีการใช้ของเจ้า mask อันนี้นะคะของดร.จอร์จก็คือเขาให้เราทาเจ้า soothing ampoule อันนี้ก่อนนะคะมันจะมาพร้อมกับ mask เนอะเราก็บีบตัวนี้นะคะแล้วก็ทาลงบนผิวให้ทั่วจากนั้นก็เอา mask นะคะมาโปะบนหน้าของเราให้ได้เป็น rubber mask แบบนี้นะคะโมไม่รู้สึกว่าดร.จอร์จเองอ่ะเขาทำไลน์ที่เป็นเกี่ยวกับ soothing calming ได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าผิวมันมีอาการอักเสบหรือว่าแพ้อย่างโมเมซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยแพ้ง่ายอะไรต่างๆนะยังแบบไปเจอแดดมากๆหรือไปเจอมลภาวะอะไรมาแล้วผิวมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนี่ยไลน์ของดร.จอร์จเนี่ยโมเมว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของ calming ได้ดีนะคะแต่ว่านอกเหนือจาก calming เองมันก็มีเหมือนเป็น hydrating มีเป็นนู่นนั่นนี่หลายรุ่นเลยนะคะสีมันก็จะต่างๆกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่โมไม่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ชอบมาสก์หน้านั่นเองค่ะมาที่ครีมบำรุงกันบ้างดีกว่านะคะตัวล่าสุดที่ออกมานะคะสำหรับ It Cosmetics นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราคุ้นเคยกันนะคะกับ Confidence in a Cream ครีมกระปุกสีเหลืองๆของเขาเนี่ยแหละนะคะแต่ตอนนี้เขาออกเป็น Night Cream มานะคะตัวนี้ชื่อว่า Confidence in Your Beauty Sleep นะคะเป็น Skin Transforming Pillow Cream ชอบคำว่า Pillow Cream มากมันดูแบบซึมเป็นหมอนที่แบบนิ่มๆนะคะแล้วเนื้อสัมผัสของเขาก็เป็นลักษณะเหมือน Pillow Cream จริงๆด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ใช้แล้วเหรอคะพี่มาบอกว่าดีทำไมหน้ามันเรียบๆจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พอเราตักขึ้นมาใช่ไหมคะใช้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอยู่ไปสักพักอะค่ะเขาจะคืนตัวนะคะแล้วก็ด้านบนของเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยนิ้วหรือรอยอะไรต่างๆที่เรากดลงไปนะคะแล้วพอทาที่ผิวอะค่ะมันเป็นสิ่งที่จากที่ตอนแรกมันดูเหมือนมีความหนักนะแต่พอทาลงไปที่ผิวแล้วอะมันเหมือนมันละลายลงไปบนผิวนะคะแล้วก็เหมือนอุ้มผิวเอาไว้อะทำให้ผิวของเรามันดูมีความยืดหยุ่นมีความบาวน์ซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นก็ไม่แรงจนเกินไปสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของครีมที่มันมีส่วนผสมหรือสารประกอบที่มีน้ำหอมมากจนเกินไปนะคะตัวนี้มีนะคะแต่ว่ามีแค่นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากนะคะโมเมนลองมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะคะก็ชอบเนื้อของเขามากๆแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องจนถึงขั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวในแง่ที่ว่ามันแอนตี้เอจจิ้งหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูอิ่มน้ำตื่นมาแล้วผิวไม่แห้งแล้วก็ไม่มันจนเกินไปเนี่ยโมไม่ว่าตัวนี้ทำได้ดีแล้วก็น่าสนใจนะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนของสกินแคร์ของ It Cosmetics อยู่แล้วนะคะโมไม่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าลองมากๆค่ะเมื่อกี้อาจจะเห็นนะคะว่ามี2ตัวอยู่ตรงนี้นะคะวางอยู่ข้างหน้าเลยโมไม่เพิ่งเห็นนะว่ามันแอบโผล่เข้ามาในจอของโมไม่นะคะมี2ตัวตัวนึงจาก Cora Organics นะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของ Miranda Kerr นะคะที่เป็นอดีต Victoria's Secret Angels นะคะเป็นนางแบบซูเปอร์โมเดลคนนึงเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดเขา DM มาหาโมไม่บอกว่าอยากส่งผลิตภัณฑ์Cora มาให้ใช้โมไม่แบบกรี๊ดดังมากนะคะว่าเขาอุ๊ยอุตส่าห์ DM มาหาน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ของเขาที่ชื่อว่า AHA Resurfacing Serum นั่นเองค่ะก็จะเป็นเซรั่มขวดสีม่วงนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวด้านบนถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีผิวหมองๆคล้ำๆแล้วรู้สึกว่าผิวไม่สดใสเนี่ยโมไม่แนะนำว่าเช้าเนี่ยสามารถที่จะใช้วิตามินซีแล้วก็กลางคืนนะคะถ้าเกิดยังไม่อยากไปไกลจนถึงเรตินอลนะคะก็ให้ใช้ AHA Resurfacing Serum ก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อก็เป็นเนื้อที่ซึมไวนะคะผลิตภัณฑ์ของ Cora Organics นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ละมุนมากแล้วก็กลิ่นดีมากๆเลยอีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะผลัดเซลล์ผิวอย่างที่บอกอะให้มันรู้สึกสดใสขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะคะก็ใช้ AHA Serum บวกเข้าไปกับ Skin Care Routine ของคุณก็น่าจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Cora Organics เนี่ยโมเมก็ใช้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังไม่แพ้ใดๆทั้งสิ้นของ
ของเขานะคะส่วนประกอบหลักๆของแบรนด์ Cora Organics นะคะก็คือโนนี่นะคะมันจะมีโนนี่ออยล์มีอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆมากยิ่งขึ้นว่าไอ้เจ้าโนนี่นี่มันคืออะไรมันดียังไงนะคะเพราะว่ากำลังลองหลายๆตัวของเขาอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ส่วนประกอบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววงเวจะมาเล่าแบบเต็มๆก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดใครอยากดูคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เหมาะกับการช่วยผลัดเซลล์ผิวในเวลากลางคืนแบบที่อ่อนโยนไม่รุนแรงจนเกินไปแต่มักจะบอกบ่อยๆนะคะว่าถ้าเกิดใครจะใช้แอซิดนะคะก็คือพวกกรดต่างๆนะคะจะเป็น AHA BHA หรืออะไรต่างๆเนี่ยกรุณาระวังในเรื่องของการอย่าใช้แอซิดหลายๆตัวต่อๆกันนะคะโมเมนต์แนะนำว่าให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งไปเลยเพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวที่เกินไปจนผิวเราระคายเคืองนั่นเองค่ะก็ถ้าเกิดอยากได้ AHA Serum นะคะตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะกันแดดกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการแนะนำกันแดดไปหลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้นะคะโคเดลีมาแรงจริงนะคะจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่แพร่หลายแล้วก็ได้รับการเชื่อถือมากๆแบบอีกหนึ่งแบรนด์นะคะอยู่ในฟาร์มาซีของฝรั่งเศสมานานแล้วก็เห็นกันมานานมากนะคะตัวนี้เป็น Anti Wrinkle Face Sun Care ค่ะได้ใจตรงคำว่า Anti Wrinkleเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าริงโก้ในวัยของดิฉันนั้นมันช่างแบบเห็นชัดเหลือเกินแม่เป็นซันสกรีนที่มี SPF 50นะคะ High Protection แล้วก็ปกป้องได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกันแดดที่ค่อนข้างจะ Moisturizing นิดนึงก็คือจะไม่ใช่เป็นกันแดดที่แห้งสนิทแมตต์สนิทนะคะด้วยความที่เขาจะแก้ในเรื่องของ Anti Wrinkle นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเป็นกันแดดที่มันแห้งมากๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าอะไรที่มันดูแห้งมากๆเนี่ยมันจะเป็นเน้นรูขุมขนFine Lines แล้วก็ Wrinkles ต่างๆของเรานะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ถึงกับมันนะในความรู้สึกของโมเมนะคะมันแค่เป็นครีมที่เหมือนครีมทาผิวอะกลิ่นก็ดีอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่มีกลิ่นของซันสกรีนอยู่ในสิ่งนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับโมเมเองอะมันไม่ได้ทำให้ผิวมันมากขึ้นแล้วก็ไม่มี White Cast ก็คือหน้าไม่วอกเวลาถ่ายรูปเจอแฟลชเจออะไรอะไรเงี้ยนะคะเราชอบเนื้ออีกเช่นเดียวกันก็เลยอยากจะเอาตัวนี้เนี่ยมาแนะนำกันสำหรับใครที่กำลังมองหากันแดดนะคะในช่วงที่อากาศมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็ร้อนน้อยลงนะคะน่าจะชอบตัวนี้กันค่ะผ่านสกินแคร์ไปเยอะแล้วนะคะมาที่เมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับใครที่ยังคงอินกับการแต่งหน้าอยู่นะคะจริงๆแล้วมุมไม่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็หันจากการทาปากหรือว่าการแต่งบริเวณนี้เนี่ยมาเน้นบริเวณการแต่งตากันมากกว่านะคะแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่เป็นกึ่งสกินแคร์กึ่งเมคอัพนะคะที่มุมไม่อยากจะแนะนำนะคะตัวนี้คือ Huda Beauty Silk Balm ค่ะออกมาสักแป๊บนึงแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะไฮไลท์เขาสักนิดนึงเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่โมเมกำลังทาอยู่เลยแล้วนี่คือไม่มีสีปากใดๆนะคะเป็นสีของเจ้าซิลค์บาล์มตัวนี้ของ Huda Beauty นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนลิควิดลิปบาล์มนะคะคือเรารู้สึกว่ามันช่วยทำให้ปากเรานุ่มมากๆแล้วก็เหมือนให้สีนิดๆ นะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเป็นเหมือนลิปบาล์มเปลี่ยนสีหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแอปพลิเคเตอร์แล้วก็เนื้อเนี่ยคือดีมากสำหรับใครที่ใส่มาสก์เยอะๆแล้วรู้สึกว่าปากแห้งอะโมเมว่าตัวนี้มันโอเคเลยแล้วมันไม่เหนียวนะคะบางทีบางคนจะกลัวว่าลิปบาล์มที่มาในลักษณะหน้าตาแบบนี้มันจะรู้สึกหนึบหรือเหนียวหรือเปล่าแต่จะบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกเหนียวเลยนะคะเราก็สามารถที่จะทาลิปสติกต่อได้เลยทันทีด้วยแต่ส่วนตัวมุมเองเนี่ยจะทาตั้งแต่ลงกันแดดเสร็จปุ๊บมุมจะทาตัวนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อทำส่วนอื่นให้เสร็จเมื่อมาถึงขั้นตอนของการทาลิปสติกเนี่ยริมฝีปากของเราก็จะนุ่มพอดีพร้อมที่จะทาลิปสติกได้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะทาลิปสติกนะคะแต่ว่าพอมาเห็นสีตัวเองในกล้องแล้วจากการทาแค่คุณคนนี้แล้วชอบแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทาลิปสติกตัวไหนเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงจาก Huda Beauty ที่น่าสนใจแล้วก็ออกมาในช่วงใกล้ๆกันนะคะสำหรับใครที่ชอบ setting spray ที่มาในสายโกลๆหน่อยก่อนหน้านี้มันก็จะมีตัวของ Fenty Beauty ที่มงไม่เคยแนะนำไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีคู่แข่งแล้วนิดนึงนะคะอันนี้คือ Huda Beauty Glow Coco Hydrating Mist ค่ะก็คือจะเป็น makeup setting spray นะคะหรือว่า refresher ที่เราเอาไว้ทำให้หน้าเราไม่แป้งระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็คือต้องเขย่านะคะแล้วมันก็จะมีส่วนผสมที่มีกลิ่นมะพร้าวนิดๆนะคะตามสไตล์โคโคนัทของเขานะคะแล้วมันทำให้เราดูแบบฉ่ำน้ำดูโกลดูวาวนิดนึงนะคะจะไม่ใช่ setting spray ที่เน้นในเรื่องของการทำให้ผิวแมทหรือว่าเมคอัพติดทนนานแล้วดูแมทไปทั้งหมดนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของน้ำมันอยู่นิดๆเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำว่าให้ฉีดให้ห่างจากหน้าอย่าสาดใกล้ๆไม่อย่างนั้นมันจะเป็นดวงแล้วก็จะดูไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้ฉีดแบบไกลๆแล้วก็ทำตัวแบบเหมือนมีคนมา
ฉีดสเปรย์ให้เรานะคะโดยที่เราไม่ต้องฉีดเองนะคะยืดแขนออกไปให้สุดนะคะประมาณนี้ก็จะได้ละอองสเปรย์ที่ละเอียดแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยดูฉ่ำโกลว์รวมถึงถ้าเกิดใครแต่งหน้ามาเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะแล้วอยากจะให้หน้าดูเฟรชขึ้นเนี่ยก็ถ้าไม่แนะนำลักษณะที่เป็นน้ำไปเลยแบบนี้ก็แนะนำสิ่งที่เป็นโกลว์มิสหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเซตด้วยแมตต์เซตติ้งสเปรย์แล้วจะไปทัชอัพเนี่ยมุมไม่ว่ามันอาจจะทำให้ดูแห้งไปนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้จาก Huda Beauty นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะหลายๆคนบอกช่วงนี้ไม่อยากแต่งปากเลยเพราะว่าทำตรงนี้ทีไรใส่มาสก็จบกันทุกทีเพราะฉะนั้นหันมาแต่งตากันดีกว่านะคะมุมไปมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงจากเบกก้านะคะที่น่าสนใจค่ะสำหรับการแต่งตานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ชื่อว่าเบกก้าไลท์กรีมนั่นเองค่ะหน้าตามันจะคล้ายๆว่าเอ๊ะจะเป็นลิปกลอสจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเลือกตัวอย่างนึงที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันถูกใจกันแล้วก็สามารถใช้ได้ให้ดูนะคะอันนี้มันเป็นลิควิดอายแชโดว์นะคะแล้วก็มีทั้งฝั่งที่เป็นด้านแมตต์นะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นด้านกลิตเตอร์เขาบอกว่าฝั่งที่เป็นแมตต์เนี่ยจะเหมือนเป็นไพรเมอร์แล้วก็เป็นสีให้เรานะคะรองเป็นเบสก่อนแล้วเราจะแต่งตาด้วยอายแชโดว์เนื้อฝุ่นทับก็ได้หรือว่าจะตบด้วยเจ้าตัวกลิตเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูเบาๆสำหรับสีนี้ชื่อว่าสี Golden Hour นะคะก็จะเป็นสีสไตล์ที่โมไม่ชอบเนาะก็คือเป็นน้ำตาลเทาๆตุ่นๆเดี๋ยวมาลองเกลี่ยให้ดูนะคะตัวนี้คือมันก็จะเป็นเหมือนลิควิดอายแชโดว์นะคะคือบนมือของโมไม่มันมีทั้งกันแดดมีทั้งอะไรด้วยนะคะตอนนี้มันก็เลยอาจจะทำให้สิ่งนี้ค่อนข้างเหมือนสีแบบดูจางลงนิดนึงแต่เราคิดว่ามันก็ง่ายดีสำหรับการแต่งตาเพราะบางทีถ้าเกิดสีมันเข้มมากจนเกินไปอะค่ะเวลาจะลงมันจะต้องระวังเยอะแต่อันเนี้ยพอเชียร์เอาท์แล้วนะคะสีก็จะดูเป็นบางๆถ้าเราจะใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นในสีที่ใกล้เคียงกันทับหรือว่าเซตให้มันแน่นขึ้นก็สามารถที่จะทำได้หรือจะใช้ด้านที่เป็นกลิตเตอร์ด้านนี้นะคะทาลงไปแตะลงไปนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะวิบวับมากนะคะแล้วก็แนะนำว่าอย่าถูใช้วิธีแทบๆเอานะคะให้กลิตเตอร์มันกระจายไปทั่วๆนะคะเราจะเห็นความวิบวับตรงนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วมุมไม่ว่าถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะมีคอนเซ็ปที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเจ้าตัว Huda Beauty นะคะตัวที่เป็นมุมไม่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นให้อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนั้นของเขาก็จะมีฝั่งที่เป็นแมตต์แล้วก็เป็นฝั่งที่เป็นกลิตเตอร์เหมือนกันแต่เซเลคชั่นของสีเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วมุมไม่รู้สึกว่าตัวนี้พิกเมนต์ของฝั่งที่เป็นฝั่งแมตต์เนี่ยมันเกลี่ยง่ายกว่าตัวนั้นน่ะจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างจะมีความโปรในการลงอายแชโดว์หน่อยเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะชัดแล้วก็พิกเมนเต็ดมากนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไลท์ไลท์แล้วก็ใช้ได้จริงอีกสีนึงที่อยากจะแนะนำสำหรับสายแบบสายหวานสายเกาหลีนิดนึงนะคะก็คือสีที่ชื่อว่าลูน่าอันนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนของจะแอบ out of stock นิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มนะถ้าเกิดใครสนใจก็พยายาม refresh เจ้าตัวแอปของ Sephora Thailand นะคะหรือว่าไปสอบถามหน้าร้านบ่อยๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าค่อนข้างจะขายดีตั้งแต่วางจำหน่ายเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ที่คลิปออกเนี่ยก็อาจจะแบบไม่รู้ทันหรือเปล่านะแต่อยากให้ไปหาเขาให้เจอเพราะว่าเขาเนื้อดีมากๆจริงๆไหนๆพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของเบกก้าแล้วนะคะจะไม่พูดถึง2ตัวนี้ที่มันเพิ่งออกมาก็คงจะแปลกๆนิดนึงนะคะกับไลน์ของเบกก้าซีโร่นั่นเองค่ะจริงๆแล้วรีวิวของ2ตัวนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะแล้วโมไม่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะมีความงงกับคุณคนนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาดันตั้งชื่อว่าเป็น No Pigment Virtual Foundation ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ฟาวเดชั่นค่ะสิ่งนี้เป็นเหมือนไพรเมอร์เบลอผิวนิดๆทำให้ผิวดูเรียบเนียนและสามารถจะแต่งหน้าต่อได้โมไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะตั้งชื่อว่าเป็น No Pigment Foundation เพื่อให้เกิดความสับสนทำไมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นเจลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเป็นเมคอัพไพรเมอร์ธรรมดานี่แหละแต่ความดีของเขานะคะในมุมของโมไม่นะโมไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เจลแบบใสที่ทาลงไปแล้วเป็นเหมือนสกินแคร์แล้วก็ไม่ได้เป็นไพรเมอร์ที่มีลักษณะแบบซิลิโคนมากๆที่ทำให้แต่งหน้าแล้วมันดูเป็นขุยๆหรือก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีการมีซิลิโคนในไพรเมอร์มากจนเกินไปมันก็เริ่มไม่ค่อยไหวสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วอย่างโมเมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผิวเด็กๆวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะทาแล้วแบบดูสมูทดีแต่ของเราอ่ะมันเหมือนกลับไปเน้นให้ทุกอย่างมันเห็นชัดมากยิ่งขึ้นตัวนี้ถ้าเกิดใช้ถูกทางก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าดีสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้พวกไพรเมอร์ที่เน้นในเรื่องของการพรางรูขุมขนหรือว่าทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะเป็นแบบ
เหมือนขั้นเริ่มต้นได้แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้พวก pore filling primer หรืออะไรอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามัน pore filling ขนาดนั้นอันนี้ก็แค่อยากจะเอามาแนะนำให้เข้าใจกันว่าเขาทำหน้าที่อะไรเพราะว่าชื่อมันชวนงงมากแม่หวังว่าคงจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ซื้อไปแล้วผิดหวังถ้าเกิดบางทีเราหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่อุ๊ยทาลงไปแล้วเหมือนเราลงฟาวเดชั่นเลยไม่ใช่จ้ะเคลียร์กันก่อนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองนะคะถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วโมไม่อยากจะจริงๆตัวนี้อยากจะให้ไปลองเนื้อที่ Sephora นะคะที่หน้าร้านมากกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าฟีลลิ่งมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อกันนะคะไม่อยากให้อยู่ดีๆกดทางออนไลน์แล้วแบบได้ไปแล้วอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองนะส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ชื่อว่า No Pigment Glass Highlighter for Face and Lip พี่คนนี้นั้นเขาก็จะเป็นสไตล์เหมือนอยากแต่งหน้าอย่างไรให้แลดูเหมือนว่าผิวเป็น glass skin แบบในนิตยสารน่ะเอาอย่างนี้ละกันนะเพราะว่า1เขามีความใกล้เคียงกับลิปกลอสใสมากๆแต่เนี่ยพอลงไปแล้วนะคะแล้วก็เกลี่ยเนี่ยมันจะเหมือนทำให้ผิวของเรามีความวาวแต่วาวในที่นี้คือไม่ใช่กลิตเตอร์วาวนะมันจะเป็นเหมือนผิวแบบมีน้ำเลี้ยงอยู่บนผิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าลงก่อนผลิตภัณฑ์อื่นๆสมมุตินะถ้าไปลงก่อนฟาวเดชั่นหรือลงก่อนแป้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีสิทธิ์จับตัวเป็นก้อนสูงมากแต่ว่าถ้าลงอย่างโมเมนะวันไหนอยากจะได้ลุคที่มันเหมือนผิวไม่ได้ลงอะไรเยอะแทบจะเรียกว่ามีแต่คอนซีลเลอร์นิดหน่อยแล้วก็ไม่เซตแป้งไม่อะไรด้วยนะลงแค่บริเวณโหนกแก้มเปลือกตานิดๆแล้วก็ริมฝีปากผิวเหมือนเพิ่งไปออกกำลังกายมาแล้วมีความฉ่ำมีเลือดฝาดมีเหมือนมีน้ำในผิวอะแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงต้องใช้ในปริมาณน้อยๆ อย่าคิดว่าสาดลงไปได้แล้วมันจะทาแล้วซึมคือมันจะเป็นสิ่งที่อยู่บนผิวแบบนี้ค่ะไม่ได้หนึบนะคะไม่ได้แบบรู้สึกแตะไปแล้วหนึบเหมือนจะเซตตัวได้ดีแต่แค่ว่ามันก็จะทำให้เมคอัพเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไพรเมอร์ที่ล็อกให้สรรพสิ่งอยู่กับผิวเขาทำคนละอย่างโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากใช้จริงๆแนะนำให้ไปลองเนื้อก่อนนะคะที่ Sephora นั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างสำหรับกลุ่มของเมคอัพนะคะอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เมคอัพเองแต่ว่าเป็นทูลนะคะหรือว่าเป็นเครื่องมือในการลงเมคอัพที่โมเมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าโมเมเป็นแฟนตั้งแต่เขายังไม่เข้าไทยด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือ Beauty Blender นั่นเองทีนี้ค่ะมันมาในรูปแบบที่น่าสนใจมากนะคะอันนี้มีเบลนเดอร์มาให้3อันนะคะมีสีโรซี่สีไลแลคแล้วก็สีดาเลียนะคะรวมถึงมีสบู่เป็นรูปดอกไม้บลอสซัมมาให้1อันนะคะอันนี้เป็น Limited Edition ที่คุ้มค่ามากๆเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าจริงๆแล้ว Beauty Blender 1อันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่มีราคาพอสมควรนะคะเวลาที่เขาออกชุดเซตอะไรมาเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่ใช้ Beauty Blender อยู่แล้วอะมุมไม่มักจะแนะนำเสมอว่าให้กักตุนสินค้าเพราะว่ามันคุ้มนะคะอันนี้เนี่ยก็มาเป็นกระบอกแบบนี้เลยในราคาที่ถือว่าหารจำนวนชิ้นแล้วถูกกว่าซื้อแยกมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มุมไม่อยากจะแนะนำอีก1อย่างนะคะสำหรับ Fall Winter นี้ที่ Sephora ค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Hair Care นั่นเองค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยนะคะก็เป็นอีก1กลุ่มที่ได้รับความนิยมมากๆเลยที่ Sephora นะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็น Exclusive Brand อยู่หลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็น Way นะคะเป็น Percy and Reed เยอะมากจริงๆนะคะแต่ยังไม่เยอะพอค่ะล่าสุดนะคะก็มีแบรนด์ที่ได้รับความนิยมที่อเมริกามากๆ1แบรนด์นะคะที่เพิ่งเข้าไทยนั่นก็คือ Virtue นั่นเองนะคะ Virtue นี่เป็นแบรนด์ที่รีวิวดีมากนะคะใน Sephora ของอเมริกาอุเมเองเนี่ยได้มีโอกาสลองไปแล้วสำหรับ2ตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Recovery Conditioner แล้วก็ Recovery Shampoo นะคะอันนี้เนื้อดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะอุเมว่าจริงๆอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ทำสีผมหนักเท่าอุเมนะคะคืออุเมก็อย่างที่หลายๆคนก็เห็นกันแหละเนอะว่าอุเมมีการบลีชผมมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ Silver Shampoo หรือว่า Purple Shampoo ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ทำสีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ2ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมนุ่มลื่นดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีซัลเฟตพาราเบนฟาเลตสีแล้วก็พวกสีย้อมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมองหาแฮร์แคร์ที่มันค่อนข้างจะคลีนเนี่ยนะคะ Virtue ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจลองไปดมกลิ่นลองไปจับต้องกันดูที่หน้าร้านได้นะคะว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่าเอามาแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะก่อนที่จะตกข่าวว่าตอนนี้มันมีแบรนด์อะไรบ้างที่ Sephora ที่เพิ่มเข้ามาค่ะแบรนด์ผมอีกแบรนด์นะคะที่จริงๆแล้วอยู่มาสัก
ักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ราคาดีมากหลายๆคนบอกว่าใช้ดีด้วยราคาดีด้วยนะคะนั่นก็คือ Christian S นั่นเองค่ะอันนี้เป็น dry shampoo powder ปกติแล้วเรานึกถึง dry shampoo เนี่ยมันจะมาเป็นแบบที่เป็นขวดใหญ่ๆแล้วก็ฉีดออกมาแล้วเป็นสเปรย์แต่อันนี้มันมาในลักษณะของแป้งแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะ dry shampoo สำหรับโมเมก่อนที่จะมาเป็นขวดสเปรย์อะไรต่างๆมันมาเป็นผงแป้งนะตอนหัดใช้แรกๆอ่ะคืออันเนี้ยเขาบอกว่าให้เหมือนเราแสกใช่ไหมคะแสกไปที่หนังศีรษะแล้วก็ฉีดคุณคนนี้ลงไปปุ้งนะคะแล้วก็ขยี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันเข้าไปดูดน้ำมันบริเวณหนังศีรษะของเราให้มันหายไปนั่นเองนะคะอันเนี้ยมูเมว่าช่วยในเรื่องของการทำให้หนังศีรษะเราไม่มันได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผงแป้งที่ถ้าลงในปริมาณที่กำลังพอเหมาะเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดเป็นคราบขาวด้วยบางตัวที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันช่วยให้ผมไม่มันก็จริงแต่ว่ามันทิ้งคราบขาวๆเอาไว้เราต้องมานั่งสางกันแบบวุ่นวายใช่ไหมตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผงแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทิ้งคราบขาวบนศีรษะของเราแต่ว่าใช้ไม่ต้องเยอะนะคือ1แสกเนี่ยปึ๊ดเดียวแล้วก็ขยี้แบบนี้นะคะจะช่วยคนที่หนังศีรษะมันได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยทำให้หนังศีรษะไม่มีกลิ่นด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจของแบรนด์นี้ซึ่งราคาดีด้วยนั่นเองและสุดท้ายนะคะสำหรับแบรนด์ที่ exclusive ที่ Sephora นะคะนั่นก็คือ Briogeo นั่นเองนะคะ Briogeo เนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์แฮร์แคร์ที่ได้รับความนิยมมากๆในอเมริกาเหมือนกันล่าสุดเขาออกตัวนี้มานะคะแพคเกจจิ้งน่ารักทีเดียวอันนี้คือ Be Gentle Be Kind Avocado Kiwi Mega Moisture Superfood Mask ชื่อยาวมากจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือเป็นมาสก์ผมนะคะที่มาสก์ทิ้งไว้หลังจากที่เราสระกลิ่นแบบขนมมากใครที่อยากผมหอมเป็นกลิ่นงานผลไม้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือได้เลยนะคะแล้วจริงๆมาสก์ของ Briogeo เนี่ยนะคะในกลุ่มของ Be Gentle Be Kind เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เหมาะสำหรับผมที่ไม่ได้ process มากนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนนะคะก็คือไม่ได้มีสารเคมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้เรื่องส่วนประกอบมุมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้มี packaging อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าลองแล้วรู้สึกว่าผมนุ่มและผมหอมมากอันนี้ไม่รู้เรื่องซ่อมผมเท่าไหร่แต่รู้เรื่องผมหอมมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบมาสก์ผมอาจจะสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำให้ผมหอมจริงๆอันนี้ยืนยันคาดว่าน่าจะเป็นอีกตัวที่คุณชอบค่ะจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ recommendation ของโมเมในช่วงของ fall winter นี้ของ Sephora นะคะจริงๆแล้วช่วงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็น gift sets ได้เห็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่การเปลี่ยน season จาก spring summer เข้าสู่ fall winter ของ make up beauty skin care มันก็เป็นช่วงที่น่าสนใจนะคะก็เลยอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ที่โมเมคิดว่าคุณผู้ชมของโมเมน่าจะชอบนะคะมาเล่าให้ฟังกันนั่นเองค่ะถ้าเกิดมีตัวไหนนะคะที่คุณรับมาแล้วแล้วคุณแฮปปี้กับนะคะอยากจะเอามาแชร์นะคะสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะเราจะได้มาช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับ Fall Winter นี้ที่ Sephora นั่นเองนะคะถ้าเกิดอยากจะช้อปกันนะคะแล้วก็ได้อะไรพิเศษด้วยโมเมมีข่าวดีมาบอกค่ะแค่คุณนะคะเอาคลิปของโมเมไปที่หน้าร้าน Sephora นะคะบอกคนที่ร้านมาเลยนะคะว่าดูโมเมมานะคะแล้วก็ซื้อสินค้าใน Sephora ให้ครบ 1,500 บาทนะคะสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือกระเป๋าใบนี้ซึ่งคุณสามารถพาไปทะลงทะเลอะไรกับคุณได้นะคะหรือว่าใส่ของนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งมันน่ารักมากมันรูดแล้วมันเป็นแบบนี้เป็นเป้นะคะ 1,500 บาทนะคะจะได้ไปแต่ต้องเอาคลิปมุมไปให้เขาดูนะเพราะว่าคุณพี่พนักงานที่ร้านเนี่ยนะคะเขาจะไม่อยู่ดีๆมาบอกคุณนะว่าเอ้ยช็อป 1,500 บาทแล้วถึงจะได้นะคะคุณต้องเอาคลิปของดิฉันไปโชว์ที่หน้าร้านหรือว่าสำหรับใครนะคะที่เลือกที่จะช็อปออนไลน์ที่ sephora.co.th หรือแอปของ Sephora นะคะให้ใส่โค้ด FALL20 นะคะมุมไปขึ้นโค้ดไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ช็อปครบ 1,500 บาทก็จะได้กระเป๋าไปเหมือนกันนั่นเองนะคะก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับคุณผู้ชมของโมเมนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็รีบช็อปกันกันละกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Sephora ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ส่งของ Fall Winter มากมายมาให้โมเมได้ลองแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะจะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็ไม่ซื้อแบบอยู่ดีๆ blind นะคะเดินไปแล้วก็งงว่าจะซื้ออะไรดีเพราะว่าของมันออกเยอะมากจริงๆนะคะก็หวังว่าคงจะเป็น recommendation ที่ถูกใจกันนะคะวันนี้หมดเวลาของคลิปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ